มาดูกันอันนี้เราเรียกว่าต้นแบบของเครื่อง VR ในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ้าวเป็น3มิติจริงด้วยเครื่อง VR ชัดๆ ชัดไหมครับชัดครับดูแล้วแบบตื่นเต้นมากโอ้ผมจะบอกว่าโยกเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล้องสเตอริโอสโคปแบบเป็นกล้อง3มิติครับยุคแรกๆเลยของโลกเลยเห็นไกลมากเห็นเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้ดีมากชอบใช่ฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างการ์ดเนี่ยเขาเรียกว่า stereoscopic card ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพ2ภาพอยู่ในรูปเดียวกันภาพถ่าย2ภาพเนี่ยนะฮะคือแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ภาพเดียวกันครับคือเขาคนถ่ายเนี่ยเขาพยายามถ่ายให้มันห่างกันประมาณ3นิ้วหมายถึงว่าระยะตั้งกล้องเนี่ยเพื่อจะให้เกิดเป็นมิติโอ้เข้าใจคิดเนาะนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แม้แต่พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4เนี่ยก็เคยมีฝรั่งมาถ่ายแล้วในสยามนะครับครับจะนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6นะฮะและสาเหตุหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยไม่มีโอกาสเดินทางข้ามประเทศกันนะฮะมันก็จะเป็นการไปถ่ายเก็บภาพในประเทศต่างๆเพื่อเป็นอาจจะเป็นสื่อการสอนหรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลของคนในประเทศต่างๆหรือเหตุการณ์สำคัญนะฮะอย่างที่จับอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงสงครามนะฮะระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นครับผมนะฮะที่เขาเรียกว่าสงครามรัสโซ่ Japanese War ทำเป็นหนังสือออกแบบให้เหมือนหนังสือครับออกแบบให้เหมือนหนังสืออันนี้เป็นเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ในสงครามเลยนะครับซึ่งสงครามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1904ถึง1905นะฮะสมัยจักรพรรดิเมจินะครับนับถือช่างภาพมากเลยที่เข้าไปแหวกว่ายถ่ายในสมรภูมิเนี่ยสงครามจริงๆนะครับสงครามจริงไม่ใช่ภาพมาเซตใหม่เนี่ยฮะขณะที่เขายิงปืนใหญ่กันนะครับก็ต้องมาอยู่แถวนั้นนะครับภาพเก็บภาพภาพต้องกลับมาตัวไม่กลับมาไม่เป็นไรอย่างนี้เลยนะฮะเขาเรียงตามลำดับไหมครับอันนี้เขาจะมีบางอันก็จะมีเบอร์บางอันก็จะไม่มีเบอร์ครับแต่อย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคำอธิบายก็จะเป็นลักษณะเป็นสื่อการสอนด้วยหรือว่าเป็นการให้ความรู้ว่ารูปเนี้ยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชุดเนี้ยจะถ่ายที่ชวาครับนะโอ้เจ๋งมากคือนะครับนี่ก็เป็นคนพื้นเมืองคมชัดมากนะครับภาพนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นทหารญี่ปุ่นที่หลบอยู่ในหลุมบังเกอร์แล้วก็มีการถือดาบวากิซาชิด้วยนะอันนี้ดีสนุกครับของเก่าแบบนี้น่าสะสมจะมีระยะเราเนี่ยเจอแล้วบางครั้งของเก่าก็มาในรูปแบบของเล่นหรือของที่ทำให้เราสนุกสนานก็ได้นะครับเพื่อนคนไหนมีของเก่าประเภทนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมคือพอมองเข้าไปตอนแรกจะเป็น2รูปก่อนตายังไม่ปรับพอสักพักตาปรับได้เป็น3มิติเฉยเดี๋ยวนะเราอยากให้คนเพื่อนๆได้เห็นแต่พอถ้าถ่ายเข้าไปแล้วจะเป็นยังไง